สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection วันนี้พบกับ Extreme Set Extreme Set Diorama นะครับก็เป็นไดโอรามากระดาษจากอเมริกานะครับมาในกล่องกระดาษเช่นกันครับความหนาแบบนี้แล้วก็ใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับ Marvel Legend Carnage นะครับซึ่งเป็นไซส์ปกติของ Marvel Legend เลยนะครับก็พอจะสามารถเปรียบเทียบได้นะครับว่ามันใหญ่แค่ไหนนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับฟ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 ับอุ้ยผิดด้านนะฮะนี่ครับเป็น Silver Pop Up นะครับก็คือ Pop Up Diorama ท่อน้ำทิ้งนะครับด้านหลังกล่องก็จะมีโลโก้ Extreme Set ให้มาครับผมก็พิมพ์ออกมาค่อนข้างสวยนะครับเป็นโลโก้ที่สวยเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษมากครับเอาล่ะเรามาแกะกล่องทีดีกว่านะครับแกะสิแกะเลยอ๋อไม่มีกลไกนิดหน่อยนะครับก็ค่อยๆแกะเดี๋ยวกล่องขาดนะฮะแต่ตัวกล่องมันก็ค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับเอาล่ะแกะกล่องออกมาแล้วนะฮะเป็นกระดาษลังนะครับที่ดูแข็งแรงหน่อยนะฮะแล้วก็ปริ้นมาสีค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เป็นแบบกระดาษด้านนะครับนี่มีมาหลายแบบเลยนะฮะแล้วก็คุณเห็นความหนาของมันไหมครับเป็นกระดาษลังที่ค่อนข้างหนานะครับแต่ก็จะเห็นเป็นริ้วๆรอยกระดาษลังอยู่เนาะอ่ะแล้วก็จะมีแง่งๆมาทุกอันจะมีแง่งๆมานะครับเพื่อเอามาเสียบกับอีกด้านหนึ่งของกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับเนี่ยฮะก็โอเคนะฮะดูดีสวยเลยนะครับแล้วอันนี้ที่ให้มาเป็นแท่งปูนกั้นถนนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาพับๆกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่ากระดาษค่อนข้างหนานะฮะส่วนฉากนี้ก็เป็นท่อน้ำนะครับใต้ดินอะไรอย่างงี้เนาะในท่อน้ำทิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ำทิ้งอันใหญ่เลยนะฮะโอ้โหดูมีมิติลึกเข้าไปทีเดียวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเข้าที่รกร้างนะครับก็จะดูมีแบบว่ามีมิติขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็เป็นอันที่ผมชอบนะครับก็เป็นช่องท่อน้ำทิ้งนะครับมีแบบเอามาใส่ Hello George แล้วก็อันนี้ครับแง่งๆที่ผมบอกนะครับก็สามารถเอามาติดกันได้นะฮะแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองยัดเข้าไปให้ดูนะฮะนี่เป็นการยัดเข้าไปครั้งแรกผมก็กลัวๆเหมือนกันนะแต่ละด้านขวามือของเดโอรามาเนี่ยครับก็จะมีช่องเขาทำช่องมาให้เพื่อให้อีกแง่งๆของอีกอันนึงเนี่ยมาใส่เข้ากันได้นะครับอ่ะผมขอลองใส่ดูก่อนนะครับเพราะด้วยความที่มันเป็นกระดาษลังเนาะตอนแงะต้องระมัดระวังหน่อยต้องง้างรูนิดนึงแล้วก็ค่อยๆยัดเข้าไปนะครับซึ่งตอนที่ผมงัดนี่ผมทำครั้งแรกกันครับมันก็เลยค่อนข้างตะกุกตะกักเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้ทำบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเข้าออกง่ายนะครับแล้วก็ยังไม่เกิดดาเมจอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นกระดาษที่ทนพอสมควรนะฮะเมื่อต่อกันแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวฉากเนี่ยสามารถต่อได้ยาวมากนะครับ wow. ฉากที่ให้มาเนี่ยมีทั้งหมด6ฉากนะครับไม่ใช่ตลก6ฉากนะครับให้มา6ฉากก็ถ้าคุณจะต่อยาวเป็นวงกลมก็ยังได้นะฮะหรือว่าจะต่อยาวไปเรื่อยๆก็ได้ซึ่งยาวมากเลยนะครับแต่ด้วยความที่เนื้อที่ผมมีจำกัดผมก็ใส่ทีละ3แล้วกันเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบคุณอยากทายฉากไหนอะไรยังไงก็สลับกันไปมาได้อย่างอิสระเลยนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะพอถ่ายเรียงกันแต่มันใหญ่มากนะเพราะว่าอย่างที่เห็นที่พื้นเนี่ยฉากที่ผมมีนี่คือมันใหญ่มากนะครับแต่นี่คือแบบว่าเกินพื้นที่ของผมอีกนะฮะอ่ะผมเอาอีก3อันมาใส่เรียงกันแล้วเอามาวางให้ดูนะครับนี่เห็นไหมฮะก็คือถ้าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศก็เปลี่ยนได้ง่ายเลยแค่สลับไปมาหรือเอามาวางทับก็เสร็จแล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นกระดาษมันก็เลย เปลี่ยนง่ายนะฮะจัดเก็บง่ายด้วยนะครับอ่ะทีนี้ก็คือแท่งปูนซีเมนต์นะครับที่บอกเอาไว้กั้นถนนกั้นรถอ่ะเนาะบ้านเราก็มีนะฮะแต่ไม่ใช่สีนี้นะบ้านเราจะเป็นขาวแดงอะไรแบบนี้นะครับทีนี้กระดาษตัวนี้เนี่ยเขาทำรอยมาให้แล้วเราก็แค่พับตามไปเฉยๆครับเนี่ยครับก็แบบนี้นะฮะก็พับแล้วก็เขาก็ทำช่องมาให้เราก็มีแง่งเอาแง่งเสียบเข้าไปในร่องนะครับไม่ยากอะไรเหมือนจริงๆมันเหมือนกับลักษณะที่เราทำ
งานฝีมือหรือพับกระดาษเล่นตอนเด็กๆอ่ะเหมือนเลยนะฮะแต่ว่าแค่เขาปริ้นมาเป็นวัสดุที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็นี่เขาจะมีแง่งมาให้เรียบร้อยคือไม่ต้องคิดอะไรมากใบคู่มือเขาก็ไม่มีให้ด้วยนะด้วยความที่แบบทำมาง่ายแล้วอ่ะนะดูปุ๊บก็น่าจะรู้เลยอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ครับก็พับมาเรียบร้อยนะครับอาจจะมีบางมุมที่มันยังดีดๆบ้างผมอาจจะต้องไปพับกระดาษให้แข็งแรงกว่านี้หรืออาจจะใช้กาวก็ได้นะครับนี่ครับผมทำเรียบร้อยแท่งปูน2อันนะฮะก็ถ้าจะให้เรียบร้อยหน่อยผมว่าต้องติดกาวแหละเพื่อให้ขอบมันติดสนิทไม่ดีดออกมานะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะมีน้ำหนักพอสมควรด้วยไม่ปลิวง่ายนะครับแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะครับนี่ครับหลายๆฉากผมก็ทั้ง6ฉากเนี่ยผมก็มาสลับวางสลับกันไปมาให้เกิดมิติเปลี่ยนมุมถ่ายได้ง่ายหรืออาจจะใส่แค่2ฉากก็ถ่ายได้อะไรเงี้ยนะครับคือความสะดวกของมันก็ตรงที่มันเป็นกระดาษคุณสามารถเปลี่ยนไปมาได้นะฮะโดยที่ไม่เปลืองเนื้อที่นะครับย้ายไปย้ายมาง่ายนะครับก็นี่คือข้อดีของมันนะฮะที่ทำให้ถอดเปลี่ยนได้ง่ายนะครับแล้วก็จัดเก็บง่ายด้วยนี่คือข้อดีเลยนะครับไม่เปลืองพื้นที่นะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูผมรูปที่ผมถ่ายไว้กับของเล่นนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะนี่ฮะถ่ายกับ Aquaman Mesco นะครับก็ใช้พื้นที่ผมมีอยู่เป็นพื้นพาสวูดทาสีนะฮะหรือจะเป็นกระดาษก็ได้แล้วแต่คุณนะครับนี่ก็ถ่ายกับ Batmobile Aquaman นะครับก็มองดูเป็นมีมิติเหมือนกันเนาะเหมือนกับข้างหลังแบบมีท่อน้ำมีอะไรงี้นะฮะนี่รูปนี้ก็กับท่อน้ำฉากท่อน้ำเหมือนกันนะครับกับWonder Woman นะครับแล้วก็ถัดมาครับก็กับ Wonder Woman เช่นกันนะฮะคือฉากนี้ผมได้มาช่วงหลังๆนะครับก็จะเป็นรีวิวหลังๆที่ถ่ายกับตัว Extreme Set นะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงภาพรวมกันดีกว่านะครับข้อดีของ Extreme Set คือ1เปลี่ยนฉากง่าย 2. ประหยัดพื้นที่ในการเก็บ 3. ทำให้ซื้อได้หลากหลายฉากมากขึ้นมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับ 1. เห็นริ้วกระดาษอยู่บ้างในบางรูปถ้าจัดแสงไม่ดีนะครับไม่คงทนเพราะเป็นกระดาษ 3. ราคาค่อนข้างสูงครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่ผมสรุปเองนะครับเพื่อนๆหลายคนก็เมื่อดูรีวิวแล้วก็อาจจะเอาไปตัดสินใจว่าเอ๊ะผมจะลองซื้อมาเล่นบ้างดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าซื้อแล้วลองถ่ายรูปมาอวดมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ